สวัสดีค่ะอยู่กับเอลิฟริกนะคะวันนี้เรามาพาน้องหมานะคะที่เราช่วยเหลือที่กรุงเทพค่ะกลับบ้านนะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเอามาเด็กๆไปอยู่บ้านใหม่กันค่ะนี่นะคะเป็นน้องหมาที่เราช่วยเหลือที่กรุงเทพนะคะมาเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะก็คือว่าเราอะช่วยแม่หมานะคะแล้วแม่หมาเนี่ยก็คลอดลูกนะคะเราก็เลยฝากไว้ที่บ้านของพี่นิดาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะพาน้องๆ นะคะทั้งหมดวันนี้34ชีวิตค่ะกลับไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะนี่นะคะจะไปอยู่บ้านใหม่กันเนาะวันนี้มีลูกๆทั้งหมด20ตัวนะคะแล้วก็แม่หมา5ตัวค่ะตอนเริ่มแรกเนี่ยเราช่วยแม่หมาทั้งหมด5ตัวนะคะตอนนั้นเราไปช่วยทำหมันที่เขตราชบูรณะแล้วก็บางประกอบค่ะแล้วเราก็พบว่ามีแม่หมาที่มาทำหมันเนี่ยท้องอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะเราก็เลยช่วยเหลือแม่หมาทั้ง5ตัวค่ะตอนนี้ก็คลอดลูกออกมาแล้วนะคะตอนนี้น่าจะ 3-4 เดือนได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องหมาทั้งหมดนะคะเราจะพาไปอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะดูสิคะนี่เด็กๆทั้งหลายนะคะมีทั้งหมด5แม่ด้วยกันนะคะเราจะพาไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะตอนแรกที่เราต้องฝากไว้ที่บ้านพี่นิดาก่อนนะคะก็เพราะว่าที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอะค่ะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเราก็ตอนนี้เราก็สร้างพื้นที่ใหม่ให้กับน้องๆค่ะก็จะได้พาน้องๆทั้งหมดนะคะไปอยู่ด้วยกันนะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะนี่นะคะรถที่เราเตรียมมาวันนี้ค่ะก็จะมีน้องหมานะคะที่เราจะพาไปอยู่ด้วยน้องศักดิ์ถือกล้องไปให้พี่หน่อยพาขึ้นไปหน่อยพี่ขึ้นไปได้ขึ้นไปเนี่ยต้องไปอยู่เชียงใหม่กันนะคะเด็กๆฮัลโหลนี่นะคะเราก็เอาน้องหมาใส่1กรงนะคะก็จะมีน้องหมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะไปอยู่กับเราที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะหมาพวกนี้ค่ะเราช่วยแม่เขามานะคะแล้วก็แม่หมาเนี่ยคลอดลูกทั้งหมด20ตัวด้วยกันจาก5แม่นะคะเดี๋ยวน้องๆก็จะไปมีบ้านใหม่ค่ะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะถือว่าเป็นบ้านที่เขาจะอยู่ไปก่อนที่มีใครสนใจอยากจะอดอปน้องหมานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กไปอยู่เชียงใหม่กันนะคะน้องหมาก็จะมีอาการเครียดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่นะคะไปอยู่ในที่ใหม่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มาสัก4เดือนได้แล้วเนาะพี่เนาะที่อยู่ที่เนี่ยค่ะประมาณ5เดือนอ๋อเกือบ5เดือนแล้วนะคะเด็กๆทั้งหมดตอนนี้ค่ะเราก็มีบ้านใหม่ให้แล้วนะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงหมาไทยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะสวัสดีจ้าอ้าวนี่ไปอาจารย์ทุกคนอยู่ไหนโอ้อาจารย์ทุกคนอยู่นี่ว่ะอาจารย์อยู่ไหนบ่อาจารย์มาขอฝากตังไปลูกไปอยู่บ้านใหม่นะคะแม่หมา1ตัวนะคะมีลูกหมา5ตัวด้วยกันนี่น่ารักมากเลยนะคะเอาไว้ทางนู้นเหรอคะเดี๋ยวนะน้องสักน้องสักอันนี้ไปชิดตรงนู้น
ปิดเลยไม่ใช่โอเควันนี้นะคะเราจะพาน้องหมาทั้งหมดนะคะทั้งแม่หมาลูกหมาคุณยายหมาหมาแก่ทั้งหลายทั้งหมด34ตัวด้วยกันนะคะ34ชีวิตค่ะไปสู่บ้านใหม่นะคะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าใครอยากจะได้ลูกหมานะคะที่เป็นหมาพันธุ์ไทยนะคะก็สามารถติดต่อขอรับไปเลี้ยงดูได้นะคะก็เดี๋ยวไปเยี่ยมน้องๆที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะนี่นี่นะคะ1กรงก็จะอยู่2ตัวด้วยกันค่ะเด็กๆเหล่านี้นะคะก็จะไปบ้านใหม่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อ5เดือนที่แล้วค่ะเราช่วยแม่หมาทั้งหมด5ตัวนะคะที่ตั้งท้องค่ะทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอน้องคลอดเนี่ยเราก็จะพาเราก็เลยฝากไว้ที่บ้านพี่นิดาก่อนค่ะเพราะว่าที่ปางช้างเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะคะตอนนี้เราก็ขยายพื้นที่ใหม่บางส่วนค่ะเพื่อที่จะได้พาน้องไปอยู่กับเราได้นะคะตอนนี้ก็บ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็กำลังจะพาน้องๆกลับไปอยู่ที่มูลนิธินะคะนี่โอ้ยน่ารักมากเลยเด็กๆก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะนี่ค่ะไปเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เขตใกล้ๆกับปทุมธานีนะคะกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็คือพรุ่งนี้เช้านะคะเด็กๆจะต้องเดินทางไกลกันพอสมควรนะคะก็ขอให้ทุกท่านเอาใจช่วยน้องหมาด้วยนะคะมาไอ้เก่งชื่อไอ้เก่งนะครับอ๋อชื่อน้องเก่งมาเร็วมาไปลูกไปอยู่บ้านใหม่มันร้อนลูกมันร้อนอ่ะไปไม่เอาเข้าไปลูกเข้าไปไปดูพ่อไม่อยู่นะแม่ลูกไปไหนแม่ตัวเล็กน้อยฮัลโหลเด็กๆฮัลโหลแล้วใช่อีกอันนี้มีอีก2ตัวครับนะฮัลโหล everyone yes today we go for rescue 33 dog from Bangkok to go to the new home at Elephant Nature Park or Save the Elephant Foundation in Chiang Mai yeah the first we rescue 5 momAnd then they are pregnant. They have 20 puppy. Now they are 5 months already. Okay. We build a house for them at Save the Fund Foundation. Now we will move them to go to Chiang Mai. From here to Chiang Mai, maybe take the journey around 12 hours. We will arrive Chiang Mai at the park around 6 a.m. in the morning tomorrow. This is our puppy. If you would like to adopt the puppy, Thai dog, you can contact Save Elephant Foundation. We have 20 dogs. But now at the park, we have 620. Today, plus 34 dogs. We will bring them to Elephant Nature Park, Save Elephant Foundation. Yeah.If you would like to have the dog at home, you can contact Save the Fund Foundation. They are the puppy, they are Thai dog. They're lovely, cute. Yeah. We will move them to the park today from Prathum Thani near Bangkok. Yeah. We have 5 mother, 8 old dog and 20 puppy.Today to go to Elephant Nature Park. Yeah. If you would like to adopt them, just contact Save Elephant Foundation or Elephant Nature Park dog. They are so cute. Hello, look. Hello, ค่ะ มาอยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่นะลูกนะนี่
ลูกหมาครบหรือยังคะอุ๊บมันไม่ขี้กลัวหรอกถ้าเวลาเขากัดกัดตัวละกัดจริงครับนะเขาไม่เอาขาวแค่นั้นไปได้ไปได้ยังอันนี้ขอใส่น้ำหน่อยค่ะอ่ะน้องซักใส่เข้าไปเราก็จะใส่นะคะถาดอาหารให้ด้วยนะคะระหว่างทางเผื่อจะต้องเติมน้ำให้น้องหมาเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีความกลัวกันเล็กน้อยนะคะจะไปอยู่บ้านใหม่ที่เชียงใหม่เนาะค่ะเด็กๆน้องหมาเหล่านี้นะคะเราช่วยแม่หมามาเมื่อ5เดือนที่แล้วค่ะตอนนี้คลอดลูกทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะคะเราก็จะพาน้องๆเหล่านี้ค่ะไปอยู่บ้านใหม่ที่ Elephant Nature Park นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะ Adopt น้องหมานะคะดูสิคะน่ารักมากๆก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมนะคะมาจาก5แม่ด้วยกันต่อไปก็จะไปดูนะคะว่ามีคุณแม่ทั้งหมดนะคะมี5แม่ด้วยกันค่ะแล้วก็มีหมาแก่ทั้งหมด8ตัวนะคะวันนี้นี่นะคะกำลังพามาแล้วนี่ก็เป็นแม่หมานะคะนิ่งแล้วเหรอลูกหืมนี่ก็เป็นแม่หมานะคะที่เราช่วยเหลือมานะคะเราก็จะมีน้องหมาแก่นะคะที่เราช่วยเหลือมาจากเคสต่างๆด้วยประมาณมีแม่หมา5ค่ะแล้วก็มีหมาแก่ที่เราช่วยเหลือมาอีก6ตัวนะคะแล้วก็อีกมีหมาแก่ทั้งหมด8ตัวค่ะแล้วก็แม่หมา5ตัวรวมเป็นหมาตัวใหญ่วันนี้มีทั้งหมด13ตัวนะคะแล้วก็มีหมาเล็กๆอีก20ตัวค่ะเราก็จะรอแดดล่มนิดนึงนะคะเราถึงจะออกเดินทางค่ะแต่เบื้องต้นเราก็ได้กางสแลมให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วอุ้มขึ้นมาแล้วI'm
ไปอยู่บ้านใหม่กันนะคะตัวนี้ก็ไม่สบายนะคะต้องให้ยาด้วยนะตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นร้านข้าวข้างในใช่ไหมหมออันนี้คุณจะได้สองมีถาดมีถาดหนูมีถาดอยู่ข้างล่างใช่ค่ะนี่นะคะคุณแม่ทั้งหลายมาแล้วนี่นะคะก็จะพาน้องๆค่ะไปอยู่ที่มูลนิธิประชาและสิ่งแวดล้อมนะคะมีน้องหมาตัวขาวด้วยนะถ้าใครอยากจะสนใจอดอปก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิประชาและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เชียงใหม่นะคะก็ขอทุกคนเอาใจช่วยเด็กๆด้วยนะคะที่กำลังจะเดินทางไกลวันนี้นะคะประมาณ12ชั่วโมงค่ะกว่าที่เราจะถึงเชียงใหม่กันนะคะโอเคบ๊ายบายให้ดูเผื่อใครอยากสนใจเลี้ยงน้องหมานะคะนี่เผื่อใครสนใจเลี้ยงน้องหมานี่